สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ความพร้อมทัศนะก่อนเกมครับที่เชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทางไบรตันนะครับก็จะลงสนามกันในวันอาทิตย์ครับเวลา3ทุ่มซึ่งก่อนที่จะไปติดตามนะฮะว่าความพร้อมของทั้งสทีมเป็นอย่างไรนะฮะไลน์ที่คาดว่าจะลงสนามของเชลซีจะมีใครบ้างใน11ตัวจริง ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอีเลนะครับดูฟุตบอลดึกๆอยากจะสดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครกำลังมองหายรถยนต์นะครับก็แนะนำเลยฮะซู z u กิจัดหนักจัดเต็มครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับ ซูซูกิทริปเปิลโบนัสด l ครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้ถึง3ต่อนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับคอบอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนแมนยูนเต็ดหรือแฟนเชลซีครับช่วงเมษายนนี้ฮะเราจะจัดทริปแดงเดือดครับเกมแมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะฮะในราคาสุดพิเศษครับใครสนใจสามารถสอบถามได้ครับที่0-65 158-5165หนะฮะหรือว่าเรียกว่าไลน์มาสอบถามก็ได้ด้วยการสแกน QR code หน้าจอนะครับอ่ะไปว่างถึงความพร้อมกันหน่อยนะฮะฝั่งของเชลซีครับเพิ่งโดนนิวสเซิลถล่มมา1-4ต่อ4แฟนเชลซีหลายคนก็ยังหัวร้อนไม่หายนะครับแล้วก็สภาพทีมจากการโดนใบแดงของริชเจมเหลืองแดงวันนั้นก็ทำให้ติดโทษแบนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยริชเจมจะลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับก็โดนเหลืองแดงติดโทษแบนหนนัด ขณะที่ทางมาคุคุเรียก็ติดโทษแบนเช่นกันเพราะฉะนั้นแบ็กซ้ายขวาเนี่ยเชลซีไม่มีแน่ๆขณะที่ตัวเจ็บตัวอื่นที่เจ็บยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสลีย์ฟฟาน่าเบนชิวเวลคานิชูอเมริกาเทรเวอร์ชโลบาพวกนี้เจ็บยาวหมดเลยส่วนคริสโตเฟอร์เอคุนคูกับทางด้านของโรเบโอลาเวียเนี่ยสัมภาษณ์ล่าสุดของโปเชตติโนก็เหมือนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับอาจจะได้เห็นเอนคุนคู cu, มีโอกาสกลับมาได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองแต่ผมเชื่อว่า น่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองขณะที่โรเมโอลาเวียเนี่ยเหมือนเนชติโน,โนโบอกว่าโอกาสยากกว่าเอนคุนคูเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสจะได้เห็นใครก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเอนคุนคูนะครับส่วนมาโลกุสโตแบ็กขวาเนี่ยก็อาจจะไม่ฟิตแต่ถ้าสามารถลงสนามได้ก็จะเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแทนที่รีสเจมนะครับไปดู11ผู้เล่นที่คาดครับก็ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสเหมือนเดิม เกมรับแบ็กซ้ายคูคูเรียติดโทษแบนชิวเวลเจ็บก็ต้องเป็นเลวายโควิลกลับไปยืนทางซ้ายนะฮะแบ็กขวาเนี่ยผมเชื่อว่ามาโลกุสโตไม่น่าจะฟิตทันครับก็จะเป็นอักเซลดิซซี่เซนเตอร์บอโดเบเดชิลกับเตียโกซูวานะครับขณะที่มิดฟิลด์คู่กลางเป็นเอนโซฟานันเดสกับมอยเซสไกเซโดแนวรุกก็ร์ไรฮิมเซอร์ลิงคอนนอกาลาเกอร์โคพาเมอร์แล้วก็นิโคลัสแจ็กสัน ผมว่า11ตัวจริงของเชลซีคงไม่หนีจากนี้นะฮะคงไม่มีอะไรแปลกจากนี้นอกจากจะมีเซอร์ไพรส์อย่างไอคุณคูจะลงเล่นได้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะฮะส่วนแบ็คขวาเนี่ยไฟบังคับนะฮะดูแล้วคุสโตไม่น่าจะฟิตก็น่าจะเป็นดิซซี่ผมว่า11ตัวจริงเชลซีไม่หนีจากนี้นะฮะส่วนทีมเยือนครับสถานการณ์หนักไม่ต่างกันนะฮะของเราเนี่ยริสเจมกับกุลุรยาแบใช่ไหมฮะ ของไบรตันเนี่ยลุยส์ังกับมาบูดาฮูดครับแบนเพราะฉะนั้นเซนเตอร์แบ็กเขาเ่ยมีปัญหาแน่นอนแถมตัวเจ็บก็บานเลยครับอันซูฟาติทาริกลัมตี้นี่ล่าสุดเดซายบี้ออกมาบอกแล้วว่าอาจจะต้องพักยาวรวมไปถึงอดัมเว็บสเตอร์ซอลลี่มาร์ชซอลลีมลล่มาร์ชนี่พักเดือนหนึ่งฮูลิโอเอ็นซิโซเดนนี่เวลเบกแล้วก็เปวิสเอสตูปิยานพูดตรงนะฮะผมเนี่ย ดูพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยตัวที่อันตรายที่สุดที่ชอบยิงเชลซีคือแดนนี่เวลเบกโอ้โหการไม่มีแดนนี่เวลเบกนี่ผมดีใจมากเลยไม่ว่าแกจะอยู่ Arsenal, man, อาร์เซนอลแมนยูไบรตันแกยิงเชลซีตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแดนนี่เวลเบกเจ็บนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆนะฮะซึเป็ดตัวจริงที่คาดครับของไบรตันประตูเป็นเบิร์ตฟานบรูเกนนะครับขวาเป็นเจอเลเวลมัน well ซ้ายเนี่ยอาจจะต้องโยกปัสกาเกครอสไปเล่นนะฮะเซนเตอร์เป็นอีกอร์ฮูลิโอเล่นกับฟานเฮเก้นะครับกลางเนี่ยใช้ทางบาลบ้าเล่นกับกิลร์กิลร์ก็กลับมาเจอทีมเก่าด้วยแนวลุกเมยเอดินก้าเจ้าเปโดรคารุมิโตมะแล้วก็อีแวนฟอร์กูซันนัดที่แล้วนี่มิตโตมะก็สภาพร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นัดนี้ก็น่าจะลงสนามได้นะครับนี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเจอกันที่ไบรตันไม่สมบูรณ์ชุดหนึ่งเลย นะฮะคือถ้าเชลซีเพิ่งโดนิวคาสเซิลถล่มมาแล้วไบรตันอยู่ในสภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าไม่ง่ายแน่สําหรับในเกมนี้แต่ว่าด้วยความที่ไบรตันเนี่ยสิบเอ็ดตัวจริงนี่โอ้โหแทบจะพลิกโผลเลยแล้วก็ตัวเจ็บเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้สู้กันสนุกตัวอันตรายของเชลซีน่าจะยังอยู่ที่โคพาเมอร์นะครับที่น่าจะเป็นตัวปั้นเกมเรวมไปถึงไรฮิมสเตอร์ลิงที่ผมว่าก็ช่วงนี้แบกเกมรุกของเชลซีหน่อย นะฮะแล้วก็ความได้เปรียบในการเล่นในบ้านส่วนไบรตันเนี่ยถ้าถามผมในมุมจุดแข็งเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองสะส่วนมากแล้วก็สภาพทีมเนี่ยดูแค่50%เท่านั้นเองเนี่ยแต่ผมมองว่าเดซี้วางรากฐานของวิธีการเล่นไว้อย่างชัดเจนก็เดี๋ยวรอดูครับตัวพวกนี้ที่ถูกส่งลงมาที่คาดการเนี่ยจะสามารถ Uh, เล่นได้ตาม uh, แทคติกของเดซาบี้หรือเปล่าถ้านึกภาพไม่ออกให้หนึกถึงแมนซิตี้ครับตอนที่พวกเขาอาจจะไม่มีโรดรีไม่มีเควินเดอร์บอยแต่ก็มีตัวอื่นเข้ามาทดแทนเพราะว่าฟอร์เมชันระบบเขาค่อนข้างแข็งแรงแต่เกมนี้ผมว่าเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์มันควรพูดตรงนะครับมันควรเป็นเกมที่เชลซีควรจะเก็บ3คะแนนให้ได้แต่ขณะเดียวกันครับไบรตันเนี่ย ผมยังมองว่าตัวสำรองไม่ว่าจะเป็นเอดินกราตัวนี้เด่นมากตอนเจอแมนยูเตดที่อัลทฟอร์ดหรือแม้กระทั่งเจ้าเปโดรคารุมิโตมะเนี่ยก็น่าจะยังโหดเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอีวนฟูซันที่เกมรับเราเนี่ยคู่บาร์เดชิวกับเตียโกซิวาในเกมนัดล่าสุดที่ยืนคู่กันเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ผมว่าคู่นี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีมากสถิติที่เจอกัน3นัดหลังสุดเชลซี Chelsea ก็ไม่ชนะไบรตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คู่นี้ความแตกต่างกันคือเชลซีเป็นทีมที่ทีมเวิร์กยังไม่ค่อยลงตัวบางทียังเล่นกันเองบ้างสเปซส,สปะบ้างขนาดทิดใบตันถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองแต่เป็นสำรองที่เป็นทีมเวิร์กและเดซบี้เขามีทีมที่ค่อนข้างชัดเจนระบบการเล่นแบบนี้บาสกัลกรอสลงไปเล่นแบ็กซ้ายได้นะบิลลี่กิลมอร์ทดแทนในตำแหน่งคนอื่นๆได้แนวะรุก มีเปลี่ยนบางทีใช้เดนิวเวลเบกใช้อ e ีแวนฟูกุซันหรือการใช้ปาสคาลครอสขึ้นมายืนตัวบนโอ้โหทางเลือกเขาเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งซอลลี่มาร์สเอนซิโซเราก็เคยโดนทีเด็ดเอนซิโซมาแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าจุดแข่งของบริตันชุดนี้น่าจะอยู่ที่การเล่นที่เป็นทีมมากกว่าตัวอันตรายก็เหมือนเดิมครับคาร,ร์ูมิโตมะกับอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนชั้นยอดเลยก็คือเจ้าเปโดรผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวอันตรายนะฮะแต่ว่าคู่นี้ผมเอาจริงนะไม่ค่อยเชื่อประสิทธิภาาพของ Chelsea เเลซท่่ไหรนะ ดูแล้วมีโอกาสออกเสมอสูงนะผมว่าโอกาสเสมอสูงแต่ถามว่าจุดอ่อนไบรตันอ่ะผมย้อนให้หนึงจุดอ่อนไบรตันชุดนี้ผมว่าเซนเตอร์ครับอิกอฮูริโอกับทางอ่าฟานเฮเก้เนี่ยแทบจะไม่เคยยืนด้วยกันเลยด้วยซ้ำส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองเขาจะใช้อ่าลุยส์ดังเล่นกับฟานเฮเก้สลับกับบางทีลุยส์ดังเล่นกับทางด้านไอ้เจ้าอิกอ j u ฮูริโอบ้างหรือว่าดัมเว็บสเตอร์บ้างคู่นี้เนี่ยแทบจะไม่เคยยืนด้วยกันพูด ตามภาษาชาวบ้านนะฮะทั้งจริงแล้วเนี่ยเซนเตอร์แบ็กคู่นี้ลงเล่นแล้วเชลซีเจาะไม่ได้นี่มึงหมามากเลยนะผมใช้คํานี้มันควรจะยิงได้แต่ผมก็มองว่าเชลซีก็พร้อมเสียประตูโอกาสเสมอสูงมากครับผมว่าอาจจะจบที่1นหรือไม่ก็2ประตูต่อ2ใน Before the Game ผมก็ให้เชลซีทาได้เพียงแค่เสมอแต่จริงๆแล้วนะอันนี้บอกแฟนเชลซีเลยเกมแบบนี้มึงต้องสคะแนนแต่ผมไม่เชื่อมั่นเลยผมว่าเราทําไม่ได้ เราจะโดนทีเด็ดจากทีมเวอร์ของพวกเขาอ่ะจับตายด้วยดีจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะอ่าเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับเชลซีจะเก็บ3าแต้มได้หรือยังในการเล่นในบ้านแล้วก็เจอไบรตันในสภาพที่พิการแบบนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหลังเกมหลังเกมมีแจกเสือ้อเบอร์ลี่ด้วยติดตามได้นะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ